คลิปนี้อาจเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาลและแน่นอนครับคลิปนี้โอป้าจะแชร์เคล็ดลับที่ทำให้โอป้าเปลี่ยนชีวิตนะครับจาก Dream Board นะครับและจากสิ่งที่เรียกว่า Visualization นะครับซึ่งเมื่อก่อนโอป้าเป็นมนุษย์เงินเดือนเหมือนกันเลยครับหลายท่านเนี่ยที่เคยเป็นมนุษย์เงินเดือนอยู่หรืออาจจะเป็นอยู่นะครับก็จะรู้ดีว่าเฮ้ยการเป็นมนุษย์เงินเดือนเนี่ยเราจะต้องขายเวลานะครับอย่างมากเลยทีเดียวให้กับงานประจำต้องเคร่งเครียดตลอดเวลานะครับต้องโดนโหจิกบนตลอดเวลาเมื่อก่อนครับเป็นคนที่แบบกินเหล้าเยอะมากๆนะครับแล้วก็ไปปาร์ตี้บ่อยไปเที่ยวบ่อยนะครับไปเจอเพื่อนๆก็จะมีแต่แบบไปปาร์ตี้กินเหล้านะมันก็เป็นความสุขแบบหนึ่งที่ได้เจอเพื่อนและแน่นอนครับนี่คือสภาพของโอป้าเองครับสภาพที่แบบโอ้โหแบบไม่มีเงินแต่ว่าไปกินเหล้าเมายาต้องคอยแบบมีกระเป๋า 3-4 อันนะครับแล้วก็ไปขายฮอทดอกอยู่ที่เซ็นทรัลนะครับแล้วก็กรอกน้ำสมุนไพรขายครับอยู่ที่เซ็นทรัลเช่นเดียวกันและนี่ก็คือเวลาไปประชุมก็จะพกน้ำสมุนไพรไปขายทุกคนที่เจอหน้าเนี่ยแบบโอ้ถูกขายหมดแล้วก็เคยเมาเหล้าแบบโอ้บ้าบอเรื่องความรักไปหมดครับจนเมาเหล้าแล้วก็นอนแบบตลกจนมีจุดเปลี่ยนนะครับมาขายออนไลน์นะครับก็เคยขายออนไลน์เหมือนกันแต่เชื่อโอป้าเถอะครับว่าจุดเปลี่ยนในชีวิตมันจะส่งคุณไปยังจุดที่ดีที่สุดเมื่อมีปัญหาการเงินครับจึงตัดสินใจนะครับที่จะเข้าห้องเรียนเข็มทิศชีวิตและตอนนั้นเนี่ยครับคือภาพที่โอป้าทำดรีมบอร์ดมาสักครู่เลยนะครับครูก้อยนะครับครูก็สอนทำดรีมบอร์ดนะครับแล้วโอป้าก็ทำดรีมบอร์ดจากนั้นก็เก็บเงินนะครับแล้วก็ไปเข้าสัมมนาเข็มทิศชีวิตตั้งแต่ปี2561ครับมันก็จะมีจุดเปลี่ยนในชีวิตอยู่เสมอนะครับและแน่นอนครับการที่โอป้าพูดเก่งอยู่ทุกวันนะครับนอกจากการขายออนไลน์แล้วเนี่ยแล้วก็ไปเข้าห้องเรียนเข็มทิศชีวิตในระหว่างทางยังฝึกการพูดมาด้วยพ่อทีมก็เป็นคนที่ยอดเยี่ยมมากๆนะครับให้โอกาสโอป้าเนี่ยได้เทรนลูกทีมได้เทรนทีมงานตลอดนะครับก็มีโอกาสเทรนคนหลัก10หลักร้อยโอ้โหแบบหลายร้อยคนเลยทีเดียวนะครับจนไปถึง300คนนะครับและนี่ก็คือเป็นวิดีโอล่าสุดที่โอป้าถ่ายเมื่อคืนนี้เลยครับโอป้าถ่ายวิดีโอที่เรียนกับแบรดซิงเกอร์ไว้นะครับโอป้าเคยทำดรีมบอร์ดว่าอยากจะไปเรียนคอร์สเทรนเดอร์เทรนเนอร์นะครับแล้วก็อยากจะไปแบบเนี่ยอยากจะไปสัมมนานะครับของแบรดซิงเกอร์แล้วก็อยากจะเข้าสัมมนาของ T Harv Eker นะครับและแน่นอนครับนี่ก็คือเป็นภาพดรีมบอร์ดจริงๆดรีมบอร์ดโอป้ามีเยอะมากเลยนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างดรีมบอร์ดคือเวลาที่ไปเรียนเนี่ยคุณครูก็จะให้ทำดรีมบอร์ดก็จะอัปเดตอยู่ตลอดเลยดรีมบอร์ดมีเยอะเต็มบ้านไปหมดเลยนะครับแต่ก็ทำทุกครั้งนะครับเนี่ยมีดรีมบอร์ดที่ไปฮ่องกงนะครับอยากให้ทุกคนดูวิดีโอก่อนที่ว่าจะเล่าในคลิปถัดไปเนี่ยครับเคยวางดรีมบอร์ดไว้ว่าอยากจะเป็นเนี่ยโค้ชสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนแล้วตรงเนี้ยมันจะมีความปลุกยักษ์คุณเห็นรูปโทนี่โรบินไหมครับโอป้าไม่เคยรู้จักโทนี่โรบินมาก่อนแล้วไปเสิร์ชใน Google ว่าโอป้าอยากจะเป็นโค้ชโอป้าอยากจะไปปรากฏตัวทุกที่ทั่วโลกในเวทีระดับโลกนะครับอยากจะมีชีวิตระดับโลกเห็นไหมครับติดรูปเหล่านี้ไว้โดยที่ไม่รู้ตัวว่าก่อนนั้นเนี่ยเป็นรูปโทนี่โรบินไม่รู้จริงๆครับคือตอนเราที่เราเข้าวงการขายออนไลน์ใหม่ๆก็ไม่ได้อยู่วงการโค้ชก็ไม่รู้อันนี้ก็เขาบอกว่าอยากไปญี่ปุ่นก็เลยติดไว้ว่าอยากจะพาแม่ไปหาพี่สาวที่ญี่ปุ่นนะครับไปกี่วันก็ได้นะครับก็เป็นรูปที่ประเทศญี่ปุ่นแต่ดันไปเลือกรูปฟูจิซึ่งไม่รู้ว่านั่นคือภูเขาไฟฟูจิก็รู้แค่ว่าเป็นญี่ปุ่นเนาะก็คนมันไม่รู้นะครับพี่จะว่าโอป้าเฮ้ยทำไมไม่รู้ว่าฟูจิเป็นญี่ปุ่นไม่รู้ครับมันขึ้นว่าแบบนั้นก็ติดไว้และอันนี้ก็เป็นรีมบอร์ดที่เขียนไว้ครับว่าอยากจะมีกรุ๊ปโคชชิ่งนะครับให้กับผู้ประกอบการนะครับกรุ๊ปละ10คน20คนก็ได้นะครับแล้วก็มีการเขียนเป้าหมายไว้อยู่ตลอดนะครับว่าอยากจะได้อะไรในชีวิตเขียนปากกาสีนะครับนี่นะครับก็เตะเคยติดไว้นะครับว่าอยากจะเรียน T Harv Eker ให้ได้จริงๆอันนี้เป็นรูปที่ยังไม่ได้ไปเรียนควอนตัมลีดนะครับเป็นรูปที่ไปถ่ายอยู่แบ็คดรอปหน้างานสัมมนาการเงินแต่ว่าเราได้ชีตมาครับเราก็เอาชีตนี่แหละแกะหน้าสุดท้ายนะครับแล้วก็มาแปะว่าอยากจะเรียนของเขาก็เอารูปเขามาแปะติดนะครับที่ดรีมบอร์ดนะครับอยู่ที่ผนังห้องนะครับเอามาติดไว้เลยว่าเขามีตารางไปสอนที่ไหนวันที่เท่าไหร่อะไรยังไงแล้วก็ขีดเส้นใต้เอาไว้ครับว่าฉันต้องได้เรียนแน่นอนครับปัจจุบันนี้โอป้าก็ได้เรียนของโทนี่โรบินนะครับตามที่หวังตั้งใจเมื่อก่อนไม่เคยรู้มาก่อนนะครับว่าเฮ้ยอยากจะเรียนกับโทนี่โรบินเนี่ยเป็นคนระดับโลกทุกวันนี้ได้เรียนแล้วครับ Business Mastery นะครับซึ่งเรียนแบบเวอร์ชวลนะครับแล้วก็เรียน Wealth Mastery คือเรียนทุกคลาสใหญ่ของโทนี่เนาะก็จะมีเป็น Business Mastery มี Wealth Mastery นี่ก็เป็นหนังสือบทเรียนของเขานะครับเป็นภาษาอังกฤษแต่แน่นอนครับโอป้าไม่ได้จดใส่ชีทเพราะว่าโอป้าอ่านอังกฤษอาจจะแปลไม่ออกโอป้าก็จะจดใส่สมุดแยก Date with Destiny นะครับก็เป็นคลาสเรียนของโทนี่โรบินเช่นเดียวกันอย่างที่บอกเราเรียนคลาสใหญ่เขาก็จะมีบทเรียนให้แต่เป็นภาษาอังกฤษนะมีหนังสือต่างๆนานามากมายครับที่เป็นบทเรียนนะครับเรื่องเชียร์บลูพรินท์นะครับและอีกหลายๆเรื่องเลยเรื่องสุขภาพอันนี้ก็ได้เรียนคลาสใหญ่ซึ่งเขาเรียกว่าอันติเมทนะครับอันนี้จุดเริ่มต้นก็คือมาจากการที่ไปเรียนตัวนี้ก่อนเลยนะครับอันลิสต์นะครับ
The Power Within Singapore นะครับก็ไปเรียนและนั่นก็คือแบบสิ่งที่ได้ตามดีมบอร์ดนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเรามีดีมบอร์ดบ้านเรามีดีมบอร์ดมูลนิธินะครับมีดีมบอร์ดเกี่ยวกับการจัดสัมมนามูลนิธิอันนี้คือถ้าไม่มีรูปเราก็วาดเอาโอป้าเชื่อมันเกิดขึ้นนะครับนี่ก็คือดีมบอร์ดอยู่ที่บ้านโอป้าจริงๆมันมีหลายมุมนะอันนี้เอาแค่แบบครึ่งนึงของมุมที่มีอยู่นะครับมีรูปใครแล้วถูกโอป้าตัดหัวใส่ขออภัยล่วงหน้าเด้อนะครับอันนี้โอป้าก็จะติดไว้แบบนี้ครับว่าอยากจะเรียนบิสเนสมาสเตอรี่อยากจะไปใกล้ชิดเขาอยากจะมีสัมมนาที่คนเข้าเยอะๆแน่นอนครับเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศก่อนที่จะเล่าให้ฟังเนี่ยก็อยากจะไปยืนบนเวทีระดับโลกนะในดรีมบอร์ดก็ถ่ายเอาไว้อยากจะมีสัมมนาที่มีคนเข้าเยอะๆอยากจะมีแบรนด์จ้างไปเทรนต่างๆนานานะครับรูปที่เราติดไว้นะครับเราก็เอาตัวเราไปใส่นะครับหากรูปเราโผล่ไปในแบรนด์ไหนขออภัยล่วงหน้านะครับก็ถือว่าคุณเป็นไอดอลอันนี้นะครับเคยติดรูปคุณวีสืบสักอยากไปออกรายการอายุน้อยร้อยล้านครับก็เลยติดรูปนี้ขึ้นมานะครับแล้วมันดันเป็นรูปคุณวีสืบสักซึ่งก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วพอครูอ้อยถามว่าอยากจะไปไหนอีกไปเที่ยวประเทศไหนก็ไปติดรูปไปญี่ปุ่นเห็นไหมครับเคยติดไว้ว่าอยากจะมีองค์กรแล้วก็แบรนด์ต่างๆจ้างไปเป็นโค้ชให้กับเขาอยากจะเปิดคอร์สออนไลน์อยากจะเปิดคอร์สออนไลน์เป็นของตัวเองมีรูปที่ยืนหน้าเวทีแล้วก็อยากจะเป็นโค้ชระดับโลกตอนนี้ก็ยังไม่รู้จักโทนี่โรบินเช่นเดียวกันครับแต่ก็ดันไปหยิบรูปเขามาอีกนั่นแหละและแน่นอนครับเคยติดรูปนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปประเทศไต้หวันและฮ่องกงนะครับแล้วก็เคยติดไว้ว่าอยากจะหมดหนี้ให้ได้นะครับยังไงก็ตามจะต้องหมดหนี้ให้ได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยจะไปห้องเด็กเข็มทิศชีวิตอยู่ตลอดเวลาเห็นไหมครับดีมบอร์ดนี้นะครับเป็นดีมบอร์ดและแรกเลยนะครับเป็นดีมบอร์ดอันแรกแล้วแน่นอนครับเรายังติดรูปอื่นอีกด้วยนะครับก็เคยคิดอยากจะไปออกรายการอายุน้อยร้อยล้านนะครับก็เสิร์ชขึ้นมาก็เลยขึ้นรูปคุณวีสืบศักดิ์ก็ไม่รู้หรอกว่าเป็นวีสืบศักดิ์แล้วก็อยากจะไปประเทศญี่ปุ่นนะครับอันนี้เป็นดรีมบอร์ดที่อยากจะไปประเทศไต้หวันนะครับต้องไปไต้หวันให้ได้นะครับแล้วนี่ก็คือเอารูปเราไปแปะใส่วัดนะครับจริงๆไปไต้หวันควรจะเสิร์ชห้างสรรพสินค้าหรือที่เที่ยวแต่ไม่รู้ทำไมนะครับมันเสิร์ชขึ้นมาแล้วโอป้าชอบรูปวัดก็เลยเอารูปตัวเองเนี่ยไปใส่ที่วัดนะครับแต่ปรากฏว่าตอนไปเที่ยวจริงๆครับไกด์เนี่ยพาไปวัดนี้ครับโหอลังการมากคือแบบก็ไม่ได้ดูแพลนมาก่อนนะครับว่าจะได้ไปวัดนี้แล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าจะทำเป้านะครับกับแบรนด์เนี่ยไปไต้หวันได้หรือเปล่าแต่ปรากฏว่าได้ไปจริงๆครับแล้วนี่คือรูปจริงที่ลง IG นะครับเราก็ลง IG เลยนี่คือบรรยากาศของจริงครับที่เราไป IG อันนี้ลงจริงอะไรจริงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ได้ไปที่นั่นจริงๆนะครับอันนี้ได้เร็วมากยังไม่ถึง1ปีเลยนะครับแล้วก็ใช้เวลาไม่กี่เดือนนี่คือรูปจริงครับอันนี้ใช้เวลาแค่ไม่กี่อาทิตย์เองนะครับในการดึงดูดนะครับไปไต้หวันนะครับและนี่นะครับรูปคุณวีสืบสับกับประเทศญี่ปุ่นนะอยากจะไปเที่ยวญี่ปุ่นครูอ้อยบอกอยากไปประเทศไหนอยากไปญี่ปุ่นติดฟูจิไว้ปรากฏว่าได้ปีนเขานะครับฟูจินะครับจริงๆนะครับไลฟ์อยู่นี้จัดปีนเขานะคุณวีสืบสับก็มาปีนด้วยทั้งขาขึ้นขาลงนะครับยังว่าอยู่ใครวะน่าคุ้นๆนะครับที่แท้เมื่อในดีมบอร์ดเลยนะครับได้ไปญี่ปุ่นเราติดไว้ว่าอยากออกรายการอายุน้อยร้อยล้านนะครับแล้วก็อยากจะไปที่ประเทศญี่ปุ่นแต่เราอ่ะไม่ได้มีความชัดเจนมากมายเท่าไหร่นักแต่เราก็ติดไว้นะแต่สุดท้ายเราก็ได้ปีนเขาเห็นไหมครับสุดท้ายคุณได้ทั้งหมดนั่นแหละแต่ว่าจักรวาลเนี่ยจะจัดสรรยังไงเรียงกันให้กับคุณอีกเรื่องนึงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกลายเป็นว่าคุณวีสืบศักดิ์มาปีนภูเขาไฟฟูจิแต่ตอนนั้นเราติดไว้ว่าเราอยากจะออกรายการอายุน้อยร้อยล้านนะครับแล้วก็ไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นแต่ประเทศญี่ปุ่นติดกี่ครั้งก็ยังเป็นฟูจิไม่รู้ทำไมแต่ชอบภูเขาไฟมันสวยดีนะครับตอนนั้นแล้วก็เคยติดไว้ว่าอยากจะไปเทรนแบรนด์ใช่ไหมครับอยากจะไปเทรนแบรนด์ต่างๆแล้วก็อยากจะเป็นโค้ชระดับโลกภายใน 1-5 ปีอยากจะไปเรียนกับคนเก่งๆอ่ะอยากมีคอร์สออนไลน์เป็นของตัวเองนะครับนี่เลยนะครับเราก็ติดเอาไว้นะครับแล้วมันเป็นรูปที่แบบเราไปเลือกมาเรายังไม่รู้จักโทนี่โรบินเลยในตอนนั้นแต่สุดท้ายครับมีความบังเอิญหลังจากเรียนจบไลยูนิได้ไปเรียนโทนี่โรบินจริงๆครับเริ่มต้นเปิดฉากเรียนที่สิงคโปร์ก่อนเลยนะครับเป็นThe Unleashed นะครับ Unleashed The Power Within Singapore นะครับก็ไปเรียนในวันที่ 6-9 กันยานี่เป็นบรรยากาศจริงเลยนะครับคนเยอะมากนะครับคนเรียนแบบไปเกือบ 20,000 คนเลยทีเดียวทั่วโลกนะบินไปเรียนนะครับโอป้าก็ได้ความอุปการะคุณจากพี่แซนด้วยนะครับที่พาโอป้าไปนะครับแล้วก็เช่าเครื่องแปลภาษาให้นะครับเป็นหมื่นเลยนะพี่ค่าเครื่องแปลภาษานะครับบรรยากาศจริงคนเยอะมากๆไม่คิดมาก่อนเลยว่ามันจะเป็นจริงในปีแบบถัดๆมานะครับในปี2561ที่ติดดีมบอร์ดไว้เราก็เสิร์ชที่ไรเราบอกว่าเราอยากไปโค้ชระดับโลกใช่ป่ะเราก็จะคอยเสิร์ชว่า
อยากเป็นโค้ชระดับโลกมันก็จะขึ้นรูปหลายๆคนมาแต่เราชอบรูปเนี้ยแต่มันดันเป็นรูปโทนี่โรบินไงสุดท้ายเราก็ได้ไปเรียนกับเขาเห็นไหมครับถ่ายกับแบ็คดรอปเขามาด้วยนะครับที่สิงคโปร์เลยนะครับแล้วก็ได้ไปเรียนกับเขานะครับจนตัดสินใจแล้ววันนั้นครับก็ไปส่องที่หน้าเคาน์เตอร์เขาขายคอร์สครับก็คือคอร์สอัลติเมทมาสเตอรี่นี่แหละที่เป็นคอร์สใหญ่ไม่ว่าจะเป็นการเรียนบิสเนสมาสเตอรี่หรือการเรียนคอร์สต่างๆโอป้าเนี่ยอยากจะไปเรียนมากนะคะแต่ตอนนั้นยังไม่ได้มีเงินลงทะเบียนเรียนนะครับก็ไปส่องด้อมๆมองๆนะครับแล้วก็ไม่กล้าไปสอบถามเท่าไหร่ว่ามันราคาเท่าไหร่ก็เกรงใจมากๆเลยแต่สุดท้ายครับดวงมันก็พลิกผันเนาะพอมีสถานการณ์โควิดนะครับเขาก็เลยจัดเป็นแบบคอร์สเหมือนกันเนี่ยเป็นคอร์สเหมือนเดิมแต่ที่เพิ่มเติมก็คือว่าเราสามารถเรียนในออนไลน์ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้โอป้ามีโอกาสนะครับที่จะเข้าเรียนนะครับต้องขอบคุณแพนโฟมากเลยนะครับที่คอยดูแลซัพพอร์ตตลอดเลยในเส้นทางการเรียนนะครับเพราะตอนนั้นเนี่ยโอป้ายังไม่มีทุนโอป้าก็ไลน์ไปถามแพนโฟนะครับว่าเฮ้ยมันค่าใช้จ่ายกี่บาทอยากจะเรียนจริงๆจะทำยังไงให้ได้เรียนนะโอป้าทำทุกอย่างเพื่อให้เรียนโทนี่โรบินจริงๆครับและสุดท้ายโอป้าก็มีโอกาสเรียนจริงๆจากที่เมื่อก่อนเนี่ยตอนที่ไปสิงคโปร์เนี่ยไปด้อมๆมองๆหน้าเคาน์เตอร์นะว่าอยากจะเรียนบิสเนสมาสเตอรี่ให้ได้นะครับบอกกับตัวเองในวันนั้นเลยครับว่ายังไงวันหนึ่งฉันจะต้องได้เรียนคลาสของโทนี่โรบินซึ่งเป็นคอมมิทเมนท์ที่บอกกับตัวเองในสัมมนานั้นว่าฉันต้องได้เรียนกับคนระดับโลกแบบนี้ยังไงฉันก็ต้องได้เรียนนะครับคือยืนการไว้แล้วนะครับพอมีโอกาสนะโอป้าก็รีบได้เรียนเลยนะครับนั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่นะครับคิดเอาไว้และ visualization ต่อมาครับโอป้าก็ได้เป็นวิทยากรจริงๆนะครับกับหน่วยงานรัฐบาลรูปก่อนหน้านี้จำได้ไหมครับโอป้าบอกคุณว่าอยากจะมีหน่วยงานรัฐบาลหรือเอกชนเนี่ยมาจ้างเรานะครับโอป้าก็ได้มีโอกาสนะครับกับกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็กระทรวงพาณิชย์นะครับซึ่งท่านได้เชิญชวนนะครับแล้วก็หอการค้านะครับแล้วก็กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศนะได้ชวนเราไปออกรูทนะครับก็ไปดูชาวบ้านนะครับแล้วก็เอาออนไลน์เนี่ยไปแนะนำกับเขานะครับก็มีผู้ใหญ่หลายคนนะครับที่พาเราไปเยี่ยมชมต่างๆก็จะมีพี่ๆนะครับที่เป็นเลขาโอกาสดีมากๆเลยนะครับต้องขอบคุณเลยนะครับที่ให้โอกาสนี้แล้วก็ไปกับผู้บริหารลาซาด้าด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มีโอกาสได้แบบร่วมงานนะครับกับทีมงานของหน่วยงานราชการและเอกชนต่างๆนะครับในการที่ไปดูงานแล้วก็ไปช่วยแนะนำให้กับชาวบ้านนะครับในเรื่องของการตลาดออนไลน์นะครับก็ยินดีมากเลยที่เป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะครับมีผู้ใหญ่หลายคนที่ให้โอกาสเรานะครับต้องขอบคุณจริงๆที่เรียนเชิญมานะครับหลายๆองค์กรนะครับที่ต้องการเรื่องของการตลาดออนไลน์นะครับไปซัพพอร์ตในงานนะครับโอป้าก็เข้าไปแล้วป้าก็ได้รับเป็นวิทยากรนะครับในการเทรนคนที่เป็นครูอาจารย์มหาลัยนะครับมากกว่า 1-300 คนนะครับและนี่คือบรรยากาศที่โอป้าไปเทรนครับโอป้าก็เทรนนะครับในช่วงเช้าแล้วตอนบ่ายโอป้าก็บินไปเทรนที่มานานี่ก็คือบรรยากาศนะครับพี่เขาก็ถ่ายรูปไปให้นะครับก็มีคนมาเรียนนะเป็นอาจารย์ระดับมหาลัยเลยแล้วก็เคยคิดฝันว่าอยากจะเข้าไปเป็นวิทยากรที่โรงเรียนเก่าแล้วปรากฏว่าโรงเรียนเก่าก็เชิญไปเป็นวิทยากรที่โรงเรียนนะครับ2ครั้งแล้วนะครับอาจารย์แป๋วก็ขอบคุณอาจารย์วนิดานะครับหรืออาจารย์แป๋วของเรานี่เองนะครับแล้วก็ได้เจอแบบน้องๆนะครับน้องๆที่แบบเคยเป็นรุ่นน้องนะครับแล้วแน่นอนครับเส้นทางไม่เคยหยุดครับโอป้าได้ไปงานอุดรธานีแฟร์อินคอมเมอร์สนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของแบบเทคโนโลยีนะครับก็ได้ขึ้นเวทีนะครับแล้วก็แบบทำงานร่วมครับกับหน่วยงานราชการนะครับแล้วก็สมาคมต่างๆนะครับในจังหวัดอุดรก็ได้เป็นวิทยากรนะครับแล้วก็ตอบคำถามชาวบ้านนะครับแล้วก็กลุ่มแม่บ้านโอท็อปเยอะแยะมากมายแล้วก็ความฝันคือได้เทรนแบรนด์เห็นไหมครับก็ได้เทรนแบรนด์อลิชานี่เป็นบรรยากาศเทรนแบรนด์อลิชานะครับได้เทรนแบรนด์หงไทยนะครับแล้วก็เป็นแบรนด์แป้งพับอีกแบรนด์นึงเดี๋ยวนะจำชื่อไม่ได้นะครับก็ได้เทรนแบรนด์แป้งพับก็ในเมื่อกี้นะครับในรูปเมื่อกี้นะครับเขียนไว้ว่าอยากจะเทรนแบรนด์ประมาณ 2-3 แบรนด์ก็ได้เทรน3แบรนด์จริงๆนะในปีนั้นนี่ก็เป็นบรรยากาศพี่แซนนะครับก็เป็นคนที่ดีกับโอป้ามากๆเป็นคนที่เจอกันในสัมมนาแล้วก็อุปการะโอป้าตลอดเลยนะครับทำให้โอป้ามีโอกาสได้เรียนคอร์สของ Tea Hub Baker ฟรีๆนะครับพี่แซนให้บัตรมาเลยนะครับโชคดีมากเห็นมั้ยครับโอป้าอยากเรียนควอนตัมลีดโอป้าก็ไปถ่ายหน้าแบ็คดรอปโอป้าไปถ่ายหน้าแบ็คดรอปนะครับที่หน้างานของสัมมนาการเงินและนี่ก็เป็นรูปล่าสุดครับโอป้าเรียนจบคลาสเทรนเดอร์เทรนเนอร์ในดีมบอร์ดนะครับก็ติดรูปที่มีรูปแบรนด์ซิงเกิลยื่นใบประกาศให้โอป้าแล้วก็ใบประกาศเป็นชื่อโอป้านะครับแล้วเมื่อวานเนี่ยโอป้าเพิ่งเรียนจบไปนะครับซึ่งเรียนในซูมนะครับเพราะว่ามันมีสถานการณ์โควิดเนาะนะครับเราก็เอารูปนี้แหละไปเซลฟี่นะครับไปเซลฟี่กับรูปในดีมบอร์ดมันดีใจแล้วมันซาบซึ้งใจเนาะเราติดรูปตัวเองไปเรียนเทรนเดอร์เทรนเนอร์นะแล้วก็เป็นรูปจริงกับรูปดีมบอร์ดมันมาเทียบกันแล้วมันชื่นใจเนาะมันคุ้มแล้วอะที่เราฝันนะครับมันมีหน้าที่อย่างเดียวนะหน้าที่เราก็คือหน้าที่กล้าคิด
เพราะฉะนั้นถ้าเรากล้าคิดนะครับจักรวาลก็กล้าให้เราคุณไม่ต้องจำเป็นต้องไปหาทางหรอกว่าเฮ้ยเงินมันจะมาจากทางไหนโอกาสมันจะมาได้ยังไงวะมันจะได้ยังไงมันจะไปเองกับคนแบบนี้ได้ยังไงวะไม่ต้องคิดมากครับเจ็บหัวเจ็บคอเจ็บหัวใจนะครับไม่ต้องไปคิดนะครับโอป้าคิดอย่างเดียวเลยว่ากูอยากได้คุณต้องคิดอย่างนี้ครับว่าฉันอยากได้ฉันต้องการสิ่งนี้ก็ฉันต้องการสิ่งนี้แล้วมันเป็นสิ่งดีกับตัวฉันแล้วก็ครอบครัวฉันแล้วก็ผู้คนแล้วทำไมฉันจะไม่ได้ล่ะมันต้องเป็นฉันสิโอป้าระบุไว้เลยครับในวันแรกๆที่โอป้านะครับได้เข้าไปเรียนเป็นโค้ชเนี่ยอันนี้เป็นคอร์สแรกเลยคอร์สอีกในยูไลท์โอป้าก็เริ่มทยอยนะครับเอาตัวเองเข้าสัมมนาตลอด1ปีเต็มมีสัมมนาที่ไหนนะครับก็โอ้โหไปใช้ชีวิตกับเขาไปอยู่กับเขาอ่ะก็หารกันนะครับหารกันนอนกับพวกพี่เขานะ 3-4 คนในห้องอัดกันนะคะพี่เขาก็เมตตากรุณาโอป้ามากทุกคนขอบคุณพี่มิกพี่แซนพี่อ้ออีฟแล้วก็ครูซ่านะครับทุกคนเนี่ยเมตตาโอป้ามากๆนะครับตลอดเส้นทางที่โอป้าเนี่ยเป็นโค้ชแล้วก็เรียนโค้ชนะครับโอป้าเดินทางเข้าสัมมนาเยอะและนี่คือบรรยากาศ VIP Coaching ครับโอป้าเคยติดว่าอยากมี VIP Coaching ใช่ไหมครับของตัวเองเทรนผู้ประกอบการอย่างน้อย 10-20 คนหรือ30คนต่อกลุ่มเห็นไหมครับก็จะมีเคสต่างๆที่โอป้าจัด VIP Coaching มากมายนะครับมีหลายเซกชันเลยเราจัดมาแล้วก็จัดตามเดือนด้วยนะครับนี่คือบรรยากาศของจริงเลยมันเกิดขึ้นจริงนะครับคุณแค่กล้าคิดหน้าที่คุณคือกล้าคิดนะครับแค่นั้นล่ะนะครับแล้วก็สร้างพลังงานตัวเองให้มันสอดคล้องกับสิ่งที่คุณต้องการจะเป็นสร้างบริบททุกอย่างให้มันสอดคล้องแล้วก็ลงมือทำทุกวันนะครับโอป้าพัฒนาในเรื่องการทำ VIP Coaching เรื่อยๆนะครับกรุ๊ปเล็กกรุ๊ปใหญ่ก็พัฒนากันไปนะครับคือนอกจากคุณคิดแล้วว่าคุณอยากจะได้อะไรอ่ะให้คุณลงมือทำอย่างสอดคล้องนะครับมันจึงจะได้รับผลตามนั้นเห็นไหมครับโอป้าก็เติบโตขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจากการเทรนผู้ประกอบการเราไม่ต้องไปคิดหรอกครับว่าเฮ้ยเขามีเงินเยอะกว่าน้อยกว่าหรือยังไงนะครับแล้วเราจะเทรนเขาไม่ได้ไม่เกี่ยวว่าคุณเด็กกว่าคุณทำได้หมดแล้วครับมันอยู่ที่ว่าคุณมั่นใจในศักยภาพไหมโอป้าก็ทำ VIP Coaching มาตลอดเลยนะก็มีหลายคนนะปัจจุบันก็เติบโตในโลกออนไลน์เนี่ยอย่างน้องบอมแบม นะครับก็แบบโหขับรถจากต่างจังหวัดมาเรียนด้วยเลยน่ารักมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เติบโตมาตลอดเห็นไหมครับมันไม่มีอะไรเพอร์เฟกต์หรอกในระหว่างทางที่คุณลงมือทำนะครับมันก็มีพลาดบ้างล้มบ้างขายได้บ้างขายไม่ได้บ้างนะครับแต่โอป้าก็พัฒนากันไปถ้าเราขายของไม่ได้เราก็ต้องถามว่าเฮ้ยทำยังไงเราจะขายดีขึ้นไม่ใช่มาโทษตัวเองว่าทำไมฉันขายไม่ได้โอป้าก็พัฒนาคอร์สรวมถึง VIP Coaching รวมถึงสัมมนามาตลอดเลยนะครับก็ทำให้ได้แบบได้รู้จักนักเรียนมากมายนะครับเนี่ยก็เป็นคนใส่แว่นเนี่ยเป็นพี่ปูนะปลดหนี้ไปแล้วนะครับแล้วก็อันนี้พี่จุกยูทูบเบอร์นะครับของเราสุดยอดมากๆนะครับหลายคนก็เติบโตในโลกออนไลน์อันนี้ก็เป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่ให้โอป้านะครับช่วยคอนซัลท์นะครับเป็นแบรนด์นะครับเซรั่มน้ำตบนะครับแล้วก็เห็นไหมครับมีบรรยากาศต่างๆนานามากมายเนี่ยก็คือสิ่งที่โอป้าเขียนไว้ครับว่ามีแบรนด์องค์กรไปจ้างเรานะหรือเราเนี่ยได้แบบจัดสัมมนานะนะครับเราก็ติดไว้เห็นไหมครับรูปต่อจากโทนี่ร็อบบินจะมีรูปที่จัดสัมมนาแล้ววันหนึ่งโอป้าก็มีสัมมนาไปของตัวเองครับจัดครั้งแรกวันที่15ธันวาคมนะครับปี2010ถ้าจำไม่ผิดน่าจะประมาณปี2019นะครับก็จัดมาก็ช่วยคนปลดล็อกนะครับโอป้าจัดสัมมนามา5รุ่นแล้วและวันที่25ถึง27มิถุนายนนี้จะเป็นรุ่นที่6นะครับในปี2021เราช่วยให้นักเรียนมีอิสรภาพทางการเงินเยอะมากรูปนี้นะครับมันเหมือนกับรูปที่โอป้าสังเกตไหมครับมันจะมีสไลด์ใหญ่ๆอยู่ข้างหลังถ้าพี่จำรูปก่อนหน้านี้ได้นะครับโอป้าเอารูปที่ติดในดีบอร์ดเป็นรูปที่มีสไลด์ใหญ่ๆข้างหลังเห็นไหมครับทุกห้องนะครับที่โอป้าจัดจะมีสไลด์หมดเลยเนี่ยเราก็ช่วยนักเรียนนะครับทำกิจกรรมมากมายจากปัญหาที่โอป้าเคยเจอปัญหาเรื่องการเงินโอป้าก็ไปเรียนเรื่องการเงินแล้วก็นำเรื่องเหล่านี้มาส่งต่อผู้คนนะครับจริงๆเนี่ยถ้ารวมคอร์สออนไลน์สัมมนา VIP Coaching นะครับตลอด3ปีที่ผ่านมาเราช่วยคนมากกว่า 8,200 คนมาแล้วนะครับที่ให้เขาได้รับรู้นะครับเทคนิคการย่นระยะเวลาในการมีเงินเยอะขึ้นลูกศิษย์เราหลายคนนะครับบางคนยังไม่ถึง1ปีปลดหนี้ละนะครับบางคนเนี่ยธุรกิจจะเจ๊งนะครับธุรกิจแบบว่าคือกำลังจะล้มแล้วอะนะครับเราก็สามารถที่จะไปช่วยซัพพอร์ตตรงนี้ให้เขาอะเติบโตขึ้นมาใหม่ได้แล้วก็มีชีวิตที่มีความสุขคุณดูสิครับโอป้าใครจะคิดว่าโอป้าทำสัมมนาด้วยตัวเองไม่ได้ใช้พาร์ทเนอร์แม้แต่คนเดียวนะครับก็จัดเองมันไม่มีความเพอร์เฟกต์หรอกครับในการจัดมันก็มีบางจุดที่มันผิดพลาดเรื่องเสียงเรื่องอะไรบ้างนะครับแต่โอป้าก็จัดสำเร็จมานะครับจนจัดได้แบบโอ้โหรุ่นที่5แล้วรุ่นเนี้ยมิถุนายนนี้ก็จะเป็นรุ่นที่6นะครับแล้วก็อันนี้เป็นอีกความฝันนึงครับครูบีบีนะครับ
ไปจัดวันเกิดที่วิลล่ามาล็อกแล้วก็กินข้าวที่ริมทะเลเป็นอินสปิเรชันให้โอป้าบอกกับครูเบบี้ว่าอยากจะพาแม่ไปกินข้าวที่ทะเลบ้างก็เลยคิดนะครับพอแค่คิดนะครับแล้วก็อยากจะทำมันภายใน3เดือนพาแม่ไปทะเลนะครับด้วยเงินของตัวเองทุกบาทแล้วก็เหมาตั๋วเครื่องบินให้เพื่อนแม่ด้วยครับเลี้ยงข้าวนะครับแล้วก็จ่ายค่ารถตู้จ่ายค่าที่พักให้เหมาตั๋วเครื่องบินให้นะครับเพื่อนแม่ก็จ่ายแค่ไม่กี่บาทนะครับบางมื้อนะผู้ใหญ่เขาก็จะเลี้ยงเราคืนบ้างบางมื้อนะครับในกับข้าวบางมื้อนะครับนิดๆหน่อยๆนะครับเราก็พาแม่กับเพื่อนแม่ไปล่องเรือเห็นไหมครับในที่สุดความฝันก็เป็นจริงพาแม่ไปกินข้าวริมทะเลด้วยเงินของตัวเองอ่ะที่ไม่มีเงินแม่เลยแม้แต่บาทเดียวแถมยังเหมาตั๋วเครื่องบินนะครับพาแม่ไปดูบรรยากาศดีๆนี่เป็นภาพที่โอป้าถ่ายเองนะครับพาไปล่องเรือพาไปกินข้าวริมทะเลให้พวกเขาเนี่ยได้ใช้ชีวิตกันโอป้าเห็นว่าเฮ้ยถ้ามีแต่เรากับแม่มันก็อาจจะมีความสุขนะแต่ถ้าแม่ไปกับเพื่อนแม่ก็น่าจะมีความสุขมากขึ้นและเพื่อนแม่เหล่านี้ล่ะครับเป็นผู้มีพระคุณกับครอบครัวเหมือนกันเขาก็คอยมาดูแลแม่โอป้าเวลาป่วยคอยมาอยู่เป็นเพื่อนกับแม่โอป้าเป็นเพื่อนรักแม่โอป้านะครับโอป้าก็อยากจะดีกับเพื่อนของแม่คืนด้วยนะคะเพราะว่าเขาก็ดีกับบ้านเราเราก็ไปคาเฟ่เยอะมากๆเลยแบบโอ้โหเกือบ10คาเฟ่ที่เราไปอันนี้ลงรูปไม่หมดเฉยๆนะเป็นคาเฟ่ที่แบบคือทำให้คนแก่แก๊งคนแก่เขาชิลเห็นไหมครับเขามีความสุขมากๆนะครับเราก็จองห้องสูตรนะครับที่ใหญ่มากๆแล้วก็แบบให้เขาได้มองเห็นวิวทะเลนะครับเห็นไหมแม่แบบมีความเป็นวัยรุ่น เห็นนะครับเขาก็จะได้แบบถ่ายรูปมันโอ้โหมันกับแก๊งลูกเสือแก๊งลูกเสือนะอยากจะกินอะไรเราก็ให้เขาสั่งเราไม่ได้จำกัดว่าต้องสั่ง5อย่าง10อย่างคือเขาอยากกินอะไรปล่อยเขาสั่งถ้าเป็นเมื่อก่อนไม่มีหรอกครับโอป้าที่แบบจะมานั่งกินแบบกุ้งเผาอะไรแบบนี้นะครับหรือปูแบบเนี้ยโอ้ยคิดเลยครับว่าไม่มีแน่นอนครับแต่ว่าคุณดูสิครับอยากกินอะไรให้พ่อให้แม่สั่งนะครับให้เพื่อนแม่สั่งเลยเต็มที่ไม่ได้จำกัดป้าถามว่าให้ป้าสั่งได้กี่อย่างไม่จำเป็นต้องกี่อย่างป้าอยากสั่งกี่อย่างป้าสั่งเลยนะครับเราก็จ่ายเห็นไหมครับวันนี้คุณต้องมีอิสรภาพทางการเงินเพื่ออะไรครับเพื่อให้ทุกคนไม่ใช่เฉพาะพ่อแม่คุณนะอาจจะเป็นเพื่อนของแม่หรือคนที่ดีกับครอบครัวเราก็ถือว่าเราตอบแทนสิ่งที่เขาคือเขาอยู่ข้างแม่โอป้ามาตลอดนะครับคนเหล่านี้ช่วยดูแลแม่โอป้าเวลาที่แม่ป่วยหรือแม่มีปัญหาชีวิตนะครับหรือครอบครัวเราเจอปัญหาเราก็พาเขาเนี่ยครับโอป้าก็รู้จักเจ้าของร้านเมอร์เมดด้วยมาเจอพี่เขาตอนสุดท้ายเพิ่งเจอกันนะครับเขาก็เป็นนักเรียนเข็มทิศชีวิตเหมือนกันนะครับนี่เห็นไหมพาแม่ไปโอ้โหตื่นตั้งแต่ตีสี่พี่ตื่นตั้งแต่ตี 4พี่คิดเอาแม่ตื่นเต้นมากแล้วตอนนั้นนะครับนี่คือภาพที่ตอนที่โอป้าเรียนจบโค้ชนะครับในตอนคอร์สที่6แล้วคราวนี้นะครับไลฟ์อยู่นี่ก็ถามว่าใครอยากจะเป็นมาสเตอร์โค้ชถ้าอยากเป็นมาสเตอร์โค้ชคุณต้องจ่ายเงินอีกประมาณสักแสนอัพนะครับหรือ200,000เพื่อจะไปเรียนคลาสที่7-10แล้วคุณถึงจะได้เป็นมาสเตอร์โค้ชในวันนั้นก็วาดฝันครับว่าจะต้องได้เรียนจบมาสเตอร์โค้ชให้ได้เขียนใส่ดีมบอร์ดแล้วก็สมุดไว้ติดที่หัวเตียงครับว่าอยากจะเรียนในวันนี้เรียนจบแล้วจริงๆครับก็เป็นมาสเตอร์โค้ช NLP นะครับอย่างถูกต้องเลยตามกฎหมายนะครับคือเราเคยเขียนไว้ว่าเราจะต้องเป็นสิ่งนี้ให้ได้สุดท้ายเราก็กลายเป็นสิ่งนี้จริงๆครับเราไม่คิดว่าเฮ้ยตอนแรกเราคิดว่าเราจะหาเงินจากไหนมาเรียนแต่สุดท้ายเราพุ่งโฟกัสครับว่าไม่ได้ฉันจะไม่โฟกัสแล้วว่าฉันจะหาเงินจากไหนมาเรียนแต่ฉันจะโฟกัสว่าฉันจะเรียนโอป้าก็ทำทุกอย่างเพื่อให้ได้เงินมาเรียนครับโอป้าก็ไลฟ์สดทุกวันขายคอร์สขายสัมมนาขายอีบุ๊กขายหนังสือโอป้าทำคอร์สออนไลน์มาตลอดนะครับมากกว่า2ปีที่ทำคอร์สออนไลน์มานะครับปีแรกคือขายออนไลน์ก่อนนะอีก2ปีหลังก็คือแบบมาไลฟ์สดละนะครับก็ไลฟ์สดทั้งๆที่ไม่พร้อมเนี่ยนะครับไฟก็ไม่ได้แบบชัดเท่าไหร่ใช้ไฟหน้าสีฟ้าเพราะว่าเมื่อก่อนใช้ไฟที่เป็นของป้าย Samsung นะครับเห็นนะครับไลฟ์สดที่เตียงโต๊ะกอไก่ขอไข่ก็ไม่ได้อายคนนะครับก็สอนไปใส่เสื้อมวยมีแค่ไหนใส่แค่นั้นใส่ชุดมวยไลฟ์สดก็มีก็ทำทุกอย่างจริงๆครับเพื่อจะให้ตัวเองเติบโตเห็นมั้ยครับมันไม่เคยต้องรอความพร้อมอะแต่ก็มีคนมาฟังไลฟ์สดเราเยอะนะแล้วก็เอาเงินเก็บจากซิกจาที่เรียนกับทีฮาร์ฟเอเกอร์เนี่ยให้แม่นะครับและนี่แหละครับมันก็แล้วนี่คือล่าสุดนะครับโอป้าออกแบบภาพในหัวนะครับว่าอยากจะสร้างบ้านใหม่แล้วก็อยากจะมีห้องสัมมนานะครับแบบนี้คือออกแบบจากจินตนาการแล้ววันก่อนนะครับเพิ่งไปเรียนคอร์สซึ่งเป็นสัมมนาออนไลน์นะครับของ360อันติเมทของคุณโลมี่นะครับแล้วปรากฏว่าเห็นฉากนี้ครับฉากนี้มันคุ้นๆว่ะมันเหมือนกับที่เราออกแบบในจินตนาการว่าเราอยากได้เห็นไหมครับก่อนเมื่อกี้โอป้าถ่ายวิดีโอให้กับพี่ๆดูว่าโอป้าอยากจะได้ห้องสัมมนานะครับในบ้านหลังใหม่ที่โอป้าจะสร้างขึ้นถูกไหมครับเชื่อโอป้าเถอะครับ
ถ้าคุณกล้าคิดมันก็จะมีภาพบางอย่างอาจจะมาเป็นของจริงอาจจะมาเป็นสิ่งที่คุณมองเห็นนะโอป้าก็มองเห็นนะครับภาพสัมมนานี้นะครับจากสัมมนาของคุณโลมี่มันเป็นจักรวาลคอนเฟิร์มมากครับเชื่อโอครับเมื่อก่อนเนี่ยโอป้าก็เคยผ่านความยากลำบากมาแล้วนะครับแต่วันนี้นะครับมันไม่มีอีกแล้วครับมันมีแต่ความสุขวันนี้เราต้องมีความสุขเพื่ออะไรครับเพื่อส่งความสุขที่เป็นรูปธรรมชัดเจนให้กับคนที่เรารักแม่นะครับจริงๆแม่เป็นคนที่ปวดหลังปวดเอวแล้วก็แบบขี้โรคมากๆแต่แม่กลายเป็นคนที่แข็งแรงในชั่วขณะพริบตาเลยครับเราพาแม่ไปเที่ยวนะแม่มีความสุขกับเพื่อนๆของแม่แล้วก็แบบไม่บ่นปวดหลังไม่มีอาการปวดหลังไม่มีอาการแบบร่างกายอิดโรยเลยคือปกติแม่จะอิดโรยตลอดแล้วก็แบบเป็นแบบป่วยตลอดนะครับถ้าอยู่บ้านแต่คราวนี้พอไปเที่ยวแม่ลืมป่วยแล้วเห็นไหมครับอาหารดีๆควรจะให้พ่อแม่เรากินนะครับหรือสถานที่ดีๆควรจะให้พ่อแม่ได้อยู่ถ้าวันนี้เรารักครอบครัวและคนที่เรารักเนี่ยเราทำให้มันเป็นรูปธรรมนะครับโอป้าเชื่อว่าวันนี้คลิปวิดีโอนี้น่าจะเป็นหลักฐานชัดเจนให้พี่เห็นนะครับว่าการกล้าคิดเนี่ยมันไม่เสียเงินลงทุนแม้แต่บาทเดียวทำไมคุณต้องมีบิ๊กวายในการสร้างความสุขคุณดูหน้าแม่โอป้านะครับเสื้อสีส้มนะครับแม่โอป้าเขามีความสุขครับเขาลืมว่าเขาป่วยเห็นไหมครับเขาได้กลับไปเป็นเด็กอีกครั้งเล่นกับชงกับช้างอะไรก็ว่ากันไปนะครับโอป้าก็พาแบบป้ากับแม่ไปหลายคาเฟ่มากๆครับที่พัทยาจริงๆเรามีแพลนที่จะไปภาคเหนือนะแต่มันมีสถานการณ์โควิดก่อนเอาไว้โควิดซาแล้วค่อยไปภาคเหนือนะครับและนี่ก็คือบรรยากาศเห็นไหมครับเขาอยากไปสวนสัตว์เขาอยากจะไปดูสัตว์ดูอะไรก็พาไปนะครับและนี่ก็เป็นตัวอย่างสำคัญนะครับที่อยากจะบอกคุณว่าวันนี้จักรวาลคอนเฟิร์มคุณแล้วถ้าคุณคิดคุณก็ได้นะครับแค่นั้นเองคุณต้องกล้าคิดและลงมือทำให้สอดคล้องกับพลังงานคุณก็จะได้ในสิ่งนั้นครับโอป้าอีสานสวัสดีครับส่วนอันนี้เป็นช่องทางเพจโอป้าอีสานนะครับสำหรับใครที่อยากเรียน NLP ฟรีนะครับก็สามารถเข้าไปเรียนทุกวันเวลา 18:00 น.ได้เลยนะครับขอบคุณครับ